1 a ese 1 de Mario Lago. และแน่นอนครับต้อนรับครับล่ามสวยๆของเราด้วยคุณเจยองนะครับนะก่อนอื่นเลยครับเดี๋ยวให้คุณชวนยอมได้กล่าวทักทายครับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านในประเทศไทยแขกผู้มีเกียรติรวมถึงแฟนคลับด้วยครับยกิวาเกชิโบตุมุจิเกนซาโซเกะทัตเตเกะอะไร ฉันเข้าใจนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับครับผมผมชื่อคิวนะครับครับผมคิวสวัสดีครับเดี๋ยวขอทีมงานนำเก้าอี้ขึ้นมาด้วยเดี๋ยวเชิญคุณจวนนั่นนิดนึงครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์กันนะครับตามนั้นเลยนะครับตอนนี้ถ่ายรูปได้นะครับลงนั่งเมื่อไหร่ปุ๊บ อย่าลืมนะครับตามที่เราตกลงกันไว้นะครับเดี๋ยวเชิญคุณชวนนั่งได้เลยนะครับโอเคนะครับเอาละครับเข้าสู่คำถามแรกกันเลยขอโทษด้วยครับนะฮะมาแล้วครับคำถามแรกนะครับหลังจากที่กล่าวทักทายไปนะครับไม่ทราบว่าคุณชวนครับเคยมาประเทศไทยแล้วกี่ครั้งนะครับแล้วอยากไปเที่ยวในเมืองไทยที่ไหนมากที่สุดครับ세 번째 방문이고요. 처음은 7급 공무원 촬영할 때 왔었고. 두 번째는 여러분 뵈러 왔었고. 세 번째 오늘도 마찬가지. แต่ครั้งนี้ถือว่าพิเศษมากนะครับเพราะว่ามาในเดือนแห่งความรักด้วยเนี่ยครั้งนี้ก็มาให้ความรักกับทุกๆคนไงครับมันเป็นอะไรที่พิเศษจริงครับเพราะว่าคนไทยนะครับให้ความสำคัญกับเดือนแห่งความรักมากโดยเฉพาะคนไทยในห้องแห่งนี้นะครับ 저도 사랑을 중요하게 생각하고요. 어제는 배를 탔어요. 그게 무슨 강이었죠? 무슨 짜. 매남자파야. 근데 코끼리 코로 이렇게 사람 이렇게 앉는 거 있더라고요. 그거 아니 해보고 싶어요. เขาบอกว่าเขาพูดไปตั้งนานว่าเนี่ยค่ะผมเห็นเขามีช้างเอางวงมาอุ้มให้แล้วก็ถามว่าคือทำไปแล้วใช่ไหมไม่ค่ะผมอยากลองมากแต่เมื่อวานมีโอกาสได้ไปขึ้นเรือที่แม่น้ำเจ้าพระยา แค่นั้นก็เซอร์ไพรส์มากแล้วนะครับบอกคุณชวนนิดนึงเพราะว่ายังมีคนไทยจำนวนมากที่ยังไม่กล้านะครับถือว่าคุณกล้าแล้วนะครับ surprise 하시네요 배를 타셨다는 게 여기 태국분들은 무서워서 못하는 분들 많거든요 난되게비슷했네요 정말 스페셜하게 어제 하루를 보내신 것 같다고 굉장히 재밌었고 난욕망을 타신 분들 손 들어보세요 เห็นไหมครับ จำนวนน้อยมาก 반도 안 되게 손을 드셨어요. 그래서 주현씨가 정말 특별한 거였어요. 꼭 타보세요. 재밌는데. 진짜예요. 그러니까 누워 있으면 코끼리가 우리를 건너가는 거죠. 걸어서 이렇게 지나가는데 밟히지 않고. 그러다 운이 없어서 밟히면. 타서 보러 와 초록 라이 막 넌 이어 평가야. 아니 나도 영화 초록 라이 막막 하고. 정말 운이
기분이 아주 나빴던 거죠. 아주 아주 나빴던 그러면 죽는 거네. 그냥 그 다이 러이 다이 하지. 장 다이 이어 매집 허허자 해. 딱때 됐다. 태국 코끼리는 세게 안 밟아 약간 터치 터치한 느낌으로 타쿤 롱메너네 거짓놀이 군도에 누워있으면 마사지도 해줘요. 태국 코끼리들은 จริงๆ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 จริง
ล้อเล่นนะครับผมล้อเล่นนะฮะเอาล่ะต่อมาครับชอบและประทับใจอะไรในเมืองไทยครับยกตัวอย่างเช่นอาหารไทยผลไม้ไทยแบบนี้우선음식은좋아해요태국음식좋아하고อาหารไทยนี่ชอบอยู่แล้วนะคะครับ한국에있을때도태국음식점을자주가죠เวลาอยู่เกาหลีก็ถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาว่างก็ไปหาร้านอาหารไทยที่อยู่เกาหลีด้วยเหมือนกันไปบ่อยครับไปทานบ่อยปุ๊บปะพงกอรีนะผัดผงกะหรี่นะคะโอ้ผัดผงกะหรี่ถือว่าเป็นศิลปินเกาหลีคนแรกที่ผมตื่นเต้นเพราะไม่เคยมีใครพูดถึงปูผัดผงกะหรี่เลยครับอร่อยมากผมก็ชอบฮันกูแกมโมโนเซลพี่ลองมาเกาหลีลองละกันนะคะครับถ้ามีโอกาสไปแต่ปูผัดผงกะหรี่ถ้ากินแบบเป็นเนื้อเลยนี่มันฟินมากนะเออ그리고우선은따뜻해서너무좋고ชอบอากาศอบอุ่นอย่างนี้อยู่แล้วก็ชอบมากบางทีก็อุ่นจนร้อนเลย너무따뜻해서덥잖아요ชอบ그렇긴해도저는그추운거보다는따뜻한걸좋아해서แต่ยังไงคุณจูวันชอบฤดูร้อนมากกว่าหนาวอ๋อ그리고어제오자마자공항에서많은분들이또뜨겁게반겨주셔서더좋았고요คือทุกครั้งที่มาประเทศไทยอะค่ะประทับใจที่ว่าพอมาถึงที่สนามบินปุ๊บอะค่ะก็คือจะเจอแฟนคลับที่คอยมาให้กำลังใจเนี่ยคือเป็นสิ่งแรกที่เขารู้สึกประทับใจอะค่ะรู้สึกดีมีความสุขไม่เหมือนสมัยผมไปเกาหลีนะครับเดินสบายเลยผมเดินสบายเลยครับ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 เดี๋ยวผมล้อเล่นนะครับอยากให้คุณจวนยิ้มนะฮะว่าแฟนๆชอบคุณยิ้มเวลาคุณยิ้มแล้วคุณมีเสน่ห์มากนะฮะอ้าวต่อมาครับมาเมืองไทยแบบนี้ตามธรรมเนียมพูดภาษาไทยอะไรได้บ้างครับ태국어준비하셨을것같아요뭐가있을까요아까그거배웠어요เมื่อกี้ไปเรียนมาครับคิดถึงคิดถึงทุกคิดถึงทุกคนมากมากครับตรงนี้นี่เขาเรียกว่าหวานใจจูวอนครับหวานใจจูวอนเนี่ยอะไรหวานใจจูวอนเฮ้ยครับกี่อะไรอ่ะอยากรู้เลยอยากให้พูดอะไรอีกคำหนึ่งให้คำหนึ่งโอกาสเปิดโอกาสให้คำหนึ่งรักและเปียกครับรักสาวไทยครับรักสาวไทยนะฮะแต่สาวไทยนี่มีหลายประเภทต้องเช็คด้วยประเภทแบบสวยมากกับสวยเลยครับแล้วก็มีประเภทล่าสุดนี่ก็ประเภทสวยธรรมชาติครับสวยมากถ้ามีโอกาสผมจะมาให้ยืนต่อหน้าคุณและคุณเปรียบเทียบนะครับผมสวยจริงถ้ามีโอกาสนะฮะอ่ะคำถามต่อมาไม่พูดอะไรดีไหมตุ๊อีเก้ทาชิงก็จะเทโกงมาเรื่องเด็กแค่นี้ค่ะครับแค่นี้ไม่มีอะไรแล้วเนาะคำถามประมาณนี้ก่อนนะครับในปี2014ที่ผ่านมาครับได้จัดแฟนมีตติ้งให้กับแฟนๆชาวไทยครับแล้วปีนี้ก็ได้กลับมาเจอกับแฟนๆอีกหนึ่งครั้งอยากรู้ว่าครบรอบ1ปีแบบนี้รู้สึกยังไงบ้างครับ우선은제가되게좋았던건작년에뮤지컬고스트를했는데그때이제많은태국팬분들이와주셨어요그리고되게감사한마음이
컸었거든요. 그래가지고 이번 이제 내일도 칸타빌레 드라마 끝내고 꼭 한번 와야겠다는 생각을 갖고 있어서 이번에 그 감사한 마음을 네, 보답하고자 왔습니다. เขาบอกว่าเพื่อที่จะตอบแทนนะคะเขาคิดมาตลอดเลยว่าหลังจากที่เราถ่ายทำเรื่องNailsคันทาบิเล่เสร็จเนี่ยเราอยากรีบมาหาเพื่อจะตอบแทนความรักแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนจริงๆอะค่ะตอบแทนทุกคนแสดงให้โยกันใหญ่เลยนะเมื่อกี้ที่ยกมือนี่คือไปเกาหลีมาเหรอไหนคนไหนไปเกาหลีมาบ้างครับนี่ค่ะคือกลุ่มคนที่ไปเกาหลีมาแสดงความรักให้กับคุณนะครับทุกวันนี้ยังขวัญค่าตั๋วอยู่เลย ดูแล้ววันนั้นฉันรักจวนฉันจะไปให้กำลังใจเขาผ่านไป1 ปีแล้วตัวนี้ยังผ่อนอยู่นะครับนะวันหลังคุณมารับเล่นที่เมืองไทยบ้างแล้วจะได้ไม่ต้องผ่อนค่าตั๋วนะเออแล้วปีนี้กลับมาอีกหนึ่งครั้งก็อย่างที่บอกเพื่อมาตอบแทนความรักกับแฟนๆเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรพิเศษแน่ๆเลย อย่างเช่นงานของเราครับอาชีพพรีเซนต์2015ชูวอนแฟนมิตติ้งทัวร์อินไทยแลนด์แต่ว่ามันมีชื่อตอนครับ Sweet Melody แสดงว่าคุณชูวอนเนี่ยจะต้องมีเพลงหวานๆเพลงรักมาฝากแฟนๆชาวไทยอย่างแน่นอนใช่ไหมครับ Neil ส่วน 저번에 비해 제가 OST 부른 곡수가 좀 많아져서 그거를 더 첨가를 했고요. พรุ่งนี้ค่ะมีเพลงที่เขาร้องให้เยอะมากเพราะว่าเขาต้องร้องให้เยอะมากเพราะว่าเพลงประกอบละครร้องให้ร้องให้เยอะมากเพราะว่าเพลงประกอบละครนะคะที่เขาร้องเนี่ยจำนวนเขาเยอะขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะคือเพลงที่เขาจะร้องให้เยอะๆอะค่ะพรุ่งนี้ครับเราต้องพูดให้เคลียร์นะเดี๋ยวนึกว่าพรุ่งนี้จะมีเพลงที่ผมร้องให้เยอะมากอ้าวนะฮะ เดี๋ยวให้เขาอธิบายก่อนระหว่างคนเกาหลีเราอาจจะได้เข้าใจนะครับนี่ถือว่าเป็นเจ้าพ่อของเพลงประกอบซีรีส์เลยก็ว่าได้เรื่องที่แบบเล่นเองก็ร้องเองด้วยรู้สึกไงบ้างครับที่แบบทางค่ายแบบให้เลือกร้องเพลงประกอบซีรีส์ด้วย아무래도 자기가 출연하는 드라마에 그 배우 목소리로 좀 노래가 깔리면은 감정 전달이 더잘 되는 것 같아요. 그래가지고 좀 많이 참가를 하게 됐던 것 같아요. 그เวลาเพลงประกอบละครนะคะเวลามันเป็นช่วงที่มีเพลงประกอบละครที่ประกอบละครอยู่ช่วงนั้นนะคะแล้วเป็นเสียงของพระเอกค่ะคือมันก็จะสื่อความหมายหรือความที่เป็นเอกลักษณ์อินมากกว่าเขาก็เลยน่าจะชอบไม่หรอกจริงๆแล้วเป็นคุณเป็นคนร้องเพลงเพราะค่ะดูได้ในฉากราชสุขรงเวอร์ชวนชิคะคือจะคุณคิดว่ากับอาชีพปกติ เพราะในประเทศไทยไม่ใช่ว่าพระเอกทุกคนจะร้องเพลงประกอบละครแต่ว่าคุณก็คือเล่นดีด้วยแล้วก็ร้องเพลงพอด้วยเขาก็เลยเลือกคุณร้องครับอาเอกยังชวนสิบักกิ้งเงินก็ดูสิใช่ครับใช่ครับโอเคนะที่พูดมาทั้งหมดนี้ขอ50,000 วอน แต่ว่าเจ๊ส่งอุมาน่าจะทันละกูเนี่ยและอีกก็ชิงชันชาให้สิ่งก็คุณร้องเลยทันทันเนี่ยพูดถึงพรุ่งนี้ถ้าเกิดให้เลือกเพลงแทนความรู้สึกตัวเองแบบ Sweet Melody เลยให้กับแฟนๆชาวไทยสักเพลงหนึ่งคุณจะเลือกเพลงไหนครับ Sweet Melody라는 그 토픽 아래 노래를 딱 한 곡만 골라서 여기 계신 팬분들에게 불러준다면 어떤 곡을 불러주고 싶으세요? 최근에 그 내일도 칸타빌레 드라마 OST를 불러드리고 싶죠. 아무래도 못 들려 들었으니까. ผมอยากร้องเพลงประกอบละครนะคะละครในเอลส์คันทาบิเล่เนี่ยเพราะว่าเป็นเพลงใหม่ล่าสุดแล้วก็ทุกคนไม่น่าจะมีโอกาสฟังแบบสดนะคะเคยฟังกันยังแต่ไม่เคยฟังสดๆใช่ไหมพรุ่งนี้ได้ฟังแน่นอนนะฮะนี่คือเพลงที่เขาอยากจะมอบให้กับแฟนๆนะครับรอติดตามแล้วกันนะครับ แต่พูดถึงเมื่อกี้พูดมาแล้วกับNailsคันทาบิเล่นะครับนี่ถือว่าเป็นซีรีส์ที่ถูกสร้างในเวอร์ชันของญี่ปุ่นมาก่อนตอนที่มารับเล่นเนี่ยกดดันไหมครับและชอบฉากไหนมากที่สุด
부담은 됐는데 사실 원작이 있는 작품을 한다는 게 사실 부담이 될 수밖에 없고, 근데 이제 아예 새로운 캐릭터를 한번 만들어 보자 이렇게 접근을 해서 좀 부담을 덜었고, 제일 감명 깊었던 거는 아무래도 유진이가 차유진이란 역할이 지휘를 할때 오케스트라 들어가서 지휘를 하면서 좀 변화되는 모습이 제일 좋았었죠. 그ือถามว่ากดดันไหมบอกตรงๆเลยว่ากดดันเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่มีเวอร์ชั่น มาก่อนที่เขาจะเล่นอยู่แล้วแต่เขาก็คิดในแง่ดีค่ะไม่เป็นไรเราอาจจะมีคาแรคเตอร์ใหม่ที่เป็นชายูจินใหม่ๆแต่เวอร์ชันเกาหลีไงเขาก็เลยเอาความกดดันหายไปเรื่อยนะคะทุกวันทุกวันที่เขาเล่นนะคะแล้วก็ถามว่าซีนไหนที่เขาชอบซีนที่ชายูจินคือชายูจินเป็นคอนดักเตอร์อยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเขาต้องคอนดักอยู่ในออเคสตราแล้วพอคอนดักไปเรื่อยๆเขาเป็นคนที่ดีขึ้นอย่างนั้นนะคะคือพอเห็นนะคะเขาก็รู้สึกดีแล้วก็สนุก เอาจุดนั้นมาเป็นแรงผลักดันในการทำงานนะครับก็5 6 7 8ครับผมเมื่อกี้ผมพูดดีนะครับยังไม่มาเรียกไม่มาได้ยินมาว่าคุณชวนเนี่ยต้องเตรียมตัวก่อนที่จะมาเล่นซีรีส์เรื่องนี้ถึงขนาดต้องไปเรียนเป็นโนไวโอลินถึง5 เดือนแล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักนะครับแต่ละอย่างเนี่ยมันมีความยากง่ายไงรวมไปถึงการแบบเรียนคอนดักเตอร์ด้วยครับ제가 이제 6개월 동안 바이올린, 피아노, 지휘 이렇게 배웠는데 다 재밌었어요. 재밌고 그 중에서는 바이올린이 제일 어려웠고 지휘가 제일 재밌었죠. เขาบอกว่าเขาไปเรียนมาพอสมควรนะคะก็คือประมาณ 6 เดือน ถามว่ายากไหมก็ยากแล้วเขาบอกว่าไวโอลินนี่ยากที่สุดแล้วและที่สนุกที่สุดก็คือการคอนดักก็คือคอนดักเตอร์เนี่ยค่ะคือสนุกที่สุดแล้วแต่ทุกอย่างค่ะเขาก็ทุ่มเทเวลาไปเรียนนะคะแต่ยากจริงนะเพราะว่าคนคุมคอนดักเตอร์เนี่ยเหมือนกับคุมเครื่องดนตรีทุกชิ้นนะฮะในวงออเคสตรากองไวโอลินเชลโล่ทั้งหมดนะฮะ แค่ซับยังรอเลยคนคิดการ์ดด้านนั้นซับด้านนี้น้ำตกไหลเป็นทีรอซูแล้วก็โอเคเวลาโอ้นี่การเป็นคอนดักเตอร์มือที่ขึ้นตอนเริ่มนี่ต้องขึ้นยังไงครับช่วยแบบทำท่าหน่อยครับเผื่อพี่สื่อมวลชนมาช่วยเก็บภาพมันมีการเริ่มตั้งยังไงครับโอ้ยเอาจริงด้วยโอ้ย โอ้ยเอาจริงด้วยโอ้ยโอ้ยฮะนี่ครับต้องขึ้นไปดูก่อนนะคะทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมยังครับพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังต้องดูก่อนพร้อมเลยถ้าพร้อมแล้วก็ต้องใส่เขาเรียกว่าอะไรคำนับโอเคมือมาละมือมาละมือขวานะคะเป็นจังหวะมือมือคลายนี่คืออธิ ผมยังไม่เคยมีโอกาสได้เรียนเดี๋ยวมีโอกาสจะไปฝึกนะครับคิดว่าจะมาเพลย์โมชิปกับผมจงมาจงก่อนสนุกมากเลยค่ะจะเริ่มจากการเขย่าไข่ได้ก่อนทุกวันนี้เขย่าไปเป็นคล่องจังหวะเลยนะฮะโอเคคำถามต่อมาดีกว่าแต่ครับวันนี้คำถามเราเยอะมากในวันนี้คืองานแฟนมีตแล้วนะครับนะฮะ ฉากไหนครับในอิวคันเทเบเล่นะครับที่คุณจวนเนี่ยประทับใจมากสุดเมื่อกี้ได้บอกไปยังบอกแล้วนั่นคือชอบที่สุดแล้วนะฮะต่อมานะครับตอนนี้เป็นแฟนชาวไทยเรียกคุณจวนว่าพี่จ๋านะฮะจากบทของอะไรโอราบังนีมอันนี้คือว่าซีรีส์ใช่ไหมนะฮะตามนางเอกที่ชอบเรียกกันหมดแล้วนะครับคุณรู้สึกไงบ้างคุณเข้าใจคำว่าพี่จ๋าไหมจ๋าครับจ๋าใช่ไหมพี่จ๋าเนี่ย รู้ค่ะโอราบังอ๋อคือเข้าใจหมดเลยผมไม่ต้องอธิบายเลยเนาะเขาใช้ไม่ออกเลยจะทิ้งเนี่ยค่ะชิวเกชินะคือถ้าชิวเกชินิก็ใช้ไม่ออกเลยจะเป็นคนต่างแต่คือคันทาวิลเลอร์บางส่วนยังอาจจะอันเดอร์ตาวูตรอนเลยแต่ได้ยินว่าที่ประเทศไทยยังไม่ฉายใช่ไหมคะเรื่องในเอลส์คันทาวิลเลอร์ยังไม่ฉายใช่ไหมคะแม่เข้าใจตอบเนาะ ดูออนไลน์ครับรู้ทั้งว่าผมบังเอิญดูซีรีส์มาเสียแต่ถ้าฉายแล้วทุกคนก็ต้องกลับไปดูด้วยนะคะครับ
คือเรียกได้ว่าดูแบบเรียลไทม์กับที่เกาหลีเลยครับ그러니까요아주잘하고계시네요เก่งมากดีมากเด็กไทยเก่งกว่าที่คุณคิดเยอะครับผมยังมีอะไรที่น่าประทับใจอีกเยอะต้องมาบ่อยๆแล้วคุณจะรู้นะฮะชอบไหมครับเวลาแฟนๆเรียกคุณว่าพี่จ๋าจุ้งเหรอครับก็ดีอะค่ะเออพร้อมนี่พร้อมกันอันหนึ่งสองสามมาหาพี่มาต้องฝึกประโยคนี้ครับเวลาแฟนๆเรียกพี่จ๋าต้องบอกมาหาพี่มาว่าคำนี้เหมาะมาหาพี่มาเสียงต้องเข้มกว่านี้มาหาพี่มามาหาพี่มาเหมาะสมคำนี้เหมาะสมแล้วกับคุณมาหาพี่มาโอ้เวิร์กคำนี้เวิร์กอีกคนก็เวิร์กด้วยกันอันนี้เดี๋ยวผมจะจำไว้เข้าใจแล้วใช่ไหมมาหาพี่มาคืออะไรนะจงสุนทรชินจีมาหาพี่มาเออบังตาโอเคมาหาพี่มาอย่างนี้นะพูดถึงซีรีส์เรื่องนี้นะครับชายูจินเนี่ยจะทำทั้งงานบ้านเก่งมากๆแล้วก็เรื่องของการทำอาหารนะครับไม่ทราบว่าชีวิตจริงคุณนะครับเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับชาร์จไม่ถึงแต่정리정도는잘하죠ไม่ถามว่าเก่งแบบเขาไหมไม่ได้เก่งมากเท่าเขาแต่ก็คือก็พยายามเก็บทำความสะอาดอย่างนี้ค่ะครับเด็กไทยกินได้หมดแล้วครับไม่เป็นไรหรอกครับทำเถอะครับผม요리는어느정도할줄알아요ทำอาหารถามว่าทำเก่งไหมก็พอสมควรพอสมควรนะแต่งานบ้านอาจจะแบบพอทำบ้าง예전에는많이했는데지금은사실스케줄때문에잘못하고예전에는정말많이했었죠แต่ก่อนนะคะตอนนั้นที่ไม่ได้ยุ่งมากอะค่ะเขามีเวลาเขาก็ทำงานบ้านได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ยุ่งไม่ค่อยมีเวลาค่ะก็เลยไม่ค่อยได้ทำนะฮะอะไรจะไปทำให้เขาหรือไงอ๋อถ้าไปที่บ้านพังครับเข้าวันทีเยอะเลยทีเดียวนะฮะต่อมาครับในระหว่างบทบาทนะครับของผู้หมวดนะฮะวงเทฮีนะครับที่ทำให้สาวๆหวั่นไหวอยากซบไหล่ผู้ชายในเครื่องแบบนะจากละครเรื่องนี้นะครับกับวีรบุรุษภายใต้หน้ากากนะครับเจ้าภายใต้หน้ากากเจ้าสาวนะครับของอีคังโทเนี่ยที่คอยช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในBridal Mask นะครับผู้จอนประทับใจบทไหนมากกว่ากันครับชอบเรื่องไหนพวกคุณชอบเรื่องไหนชอบด้วยอ่ะผมด้วยครับทำไมวะครับ저는좀고르긴어려운데사실우선각시탈은제원톱드라마였어요처음으로그래가지고굉장히열심히했던작품인데또뭐한국에서도그렇고또해외에서도큰사랑을받아서저역시나굉장히애정이많은캐릭터คือถ้าถามว่าให้เลือกครับก็เลือกไม่ได้นะคะบอกตรงๆแต่คืออย่างที่บอกค่ะ Viral Mask ใช่ไหมคะคือเขาก็บอกว่าเขาก็ชอบเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เขาทุ่มเทมากและมันเป็นเรื่องที่คนในประเทศเกาหลีแล้วก็คนนอกประเทศเนี่ยคือทุกๆประเทศนะคะที่รู้จักเรื่องนี้ชอบแล้วก็มารู้จักเขาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาเลยรู้สึกดีนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่เรียกได้ว่าเล่นบทบาทการร้องไห้ได้เก่งมากๆเคยมีไหมครับที่แบบว่าเวลาเล่นร้องไห้แล้วพอร่วมกับสั่งเทคแล้วเราแบบอินมากจนร้องไห้ไม่หยุดอ่ะเคยเป็นไหมครับเออ항상그래요เกือบทุกครั้งอะค่ะ그러니까이게감정을잡고눈물을흘리면사실컨트롤해도바로뚝하기가쉽지가않아요그래서조금어느정도는조금훌쩍훌쩍되고좀그러다가좀진정을시키죠네ก็คือว่าพอเราอินใช่มั้ยคะอินร้องไห้แล้วพอผู้กำกับบอกว่าโอเคเทคปุ๊บคัทปุ๊บคือมันหยุดไม่ได้อ่ะค่ะเขาต้องใช้เวลาให้ตัวเองแบบคามดาวน์หน่อยอ่ะค่ะมันเป็นการฝัง
ฝังคาแรคเตอร์ลงไปในตัวเราฝังคาแรคเตอร์ของตัวละครลงไปมันทำให้อินมากจนแบบร้องไห้ไม่หยุดนะฮะแต่วันนี้ร้อนนะผมเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเร็วๆนะฮะคุณชวนครับคุณถือว่าถูกจัดให้เป็น1ใน10ของนักแสดงที่เซ็กซี่ที่สุดในปี2014รู้สึกไงบ้างครับเซ็กซี่มากโอ้ดีสวยที่ไหนครับเนี่ยที่ไหนที่ประเทศไทยนะที่ก็เกิดเอามีเว็บไซต์ด้วยเว็บไซต์ค่ะ아주정확히보셨네요อันนี้คือคนที่เรื่องนี้ตาถึงมากๆ알고보면이그런남자예요จริงๆเขาเป็นคนผู้ชายแบบนั้นแหละจุดไหนในตัวคุณที่คุณคิดว่าเซ็กซี่ที่สุดชูชี어디가가장섹시한것같으신데요เดี๋ยวเดี๋ยวแกไปเห็นตูดเขาด้วยเหรอฮะฉันไม่เข้าใจ많은분들이엉덩이를좋아하시긴 하는데มีคนตอบแบบนั้นเยอะอยู่เหมือนกันนะหรือเป็นเพราะมองแบบว่าตอนเขาแบบใส่กางเกงแล้วมันแบบมันคือภาษาไทยเรียกว่ามันแน่นมันเอามันตึงตอนแรกผมก็ไม่ได้สั่งเฮ้ยทีมงานเปิดแอร์그럼어디서시원한바람이불어요리리루스롬เย็นมาเฮ้ยโอ้นะคือเพราะเวลามองเขาใส่กางเกงแล้วมันฟิตเงี้ยใช่มั้ยเอามาเลยเซ็กซี่ใช่มั้ยเดี๋ยวพูดเสียงงั้นรอดูพรุ่งนี้ละกันใช้คําว่ารอดูพรุ่งนี้แสดงว่าพรุ่งนี้จะฟิตมากอันนี้ปลั๊กจ้วยนั้นบาจิลไม่입어도엉덩이는쪼여요ไม่ต้องใส่กางเกงฟิตก็ได้ค่ะแต่ว่าส่วนตรงมันตรงตูดมันก็จะฟิตอยู่แล้วไม่ต้องใส่กางเกงรัดๆก็ได้มันเขาเรียกว่ามันกระชับมันได้สัดส่วนแต่จริงๆเวลาผู้ชายมีก้นมันก็ดูดีนะมันน่าจับดีนะผมก็อยากจะพิสูจน์บ้างอยากจะรู้บ้างจริงไหมจ๊ะพี่จ๋าเออต่อมาครับคุณชวนนะครับแสดงทั้งซีรีส์นะครับภาพยนตร์แล้วก็มิวสิควิลนะครับแถมยังเคยได้ร่วมรายการวาไรตี้นะฮะกับ One Night Two Days เนี่ยนะครับก็ไม่ทราบว่าที่กล่าวมาเนี่ยคุณชอบอะไรมากที่สุดแล้วมีงานอะไรในวงการบันเทิงบ้างครับที่คุณอยากลองทำอีกนะฮะ우선은뭐영화드라마뮤지컬해서이게참뭐하나뽑기는진짜어려운것같아요사실각자매력이정말달라서저는해보고싶은거는기회가되면라디오해보고싶고근데좋은것같아요라디오เขาบอกว่าทุกอันที่เขาเคยทำมาเขาประทับใจเพราะว่าแต่ละอันเสน่ห์ไม่เหมือนกันแล้วถ้ามีโอกาสเขาอยากลองเป็นวีเจวิทยุค่ะครับโอ้โหถ้ามีโอกาสเขาบอกว่าวิทยุครับคือดีครับที่คุณอยู่เกาหลีถ้าคุณอยู่เมืองไทยได้คิวขนลุกเลยนะครับผมเอาสักครบเลยทั้งดีเจวิทยุและวีเจด้วยหน้าที่ผมหมดเลยนะครับนะฮะดีแล้วครับที่คุณเป็นคนเกาหลีผมว่าคุณไม่เหมาะคุณหล่อไปคนพวกนี้มันต้องเป็นตัวประหลาดอ๋อเนี่ยทั่วโลกก็มีมากทั้งนั้นเล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 ยแต่การเป็นดีเจวิทยุนี่เหมือนคนบ้านะครับต้องนั่งพูดคนเดียวเนี่ยราดิโอดีเจ하면은약간좀미친사람같아요혼자얘기하는거잖아요สวัสดีคุณชวนนะครับวันนี้คุณชวนเป็นไงบ้างครับไม่เห็นอะไรเลยนั่งพูดอยู่คนเดียวอยากลองทำให้ผู้ชมสตาร์บูย์ใช่ครับก็อยากให้ลองแหมวันหลังเชิญที่ห้องจัดนะฮะมาเวลาว่างจากการทำงานครับเนื่องจากคุณเป็นคนที่ทำงานหนักเพราะว่าผลงานออกมาเยอะพอคุณว่างปั๊บคุณอยากจะทำอะไรบ้างครับปกติทำอะไรเป็นพิเศษช่วงนั้น
커피를 마시고 완유나카 끄듬 카페 그리고 서울 거리를 휘젓고 다녀요. 라카 빠이더 라카 나이 궁소 와카 빠이더 그러니까 걷는 걸 요즘 즐겨 하고 있어서 형이 카오 샵 드나카 길거리 한 2시간 3시간 걷고 방티 드 막 2 3 초모 네 변장을 하고 걸어요. แต่ว่าเขาก็ปลอมตัวนิดนึงก็เลยจะถามเลยว่าโอ้โหไปเดินขนาดนั้นเดินได้ด้วยเหรอเขาต้องทำสิสิ่งแก่เราเราเลยว่าแบบเดินขนาดนั้นได้ด้วยเหรอ얼굴을 다 가리고 걸으면서 사람들이 이렇게 쳐다봐요.มีคนมองไอ้คนนั้นเป็นไรก็ติดหนวดปิดนิ้วปิดเสื้อมาชี้กู 여기 뭐 이렇게 어떻게 하시는 거예요? 아니 마스크를 이제 อ๋อเอามาสมาบังแล้วก็ใส่แว่นดำแล้วก็ใส่หมวกถ้าลำบากขนาดนั้นเดินในบ้านไหมคือเราไปเดินคือจากที่บ้านเราขนนึงเกี่ยวกับเขาคือเราแค่เดินจากร้านช่วยได้ก็เนี่ยแต่ก็ชาร์ลทำกูข้างซ้ายได้บุนิก้าก็เริ่มมีอันนี้อันบุยนึงก็ตัวบุยก็คือเดินบุ้นดงตัวเด็กก็ถือว่า คือเดินแล้วเราจะเห็นรอบๆว่าเออรอบๆแถวนี้มันมีอะไรให้น่าดูน่าเดินแต่ถ้านั่งรถอย่างเดียวเราไม่เห็นไงคะใช่ใช่เดินด้วยจริงนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าโด่งดังขนาดนี้เวลาไปเดินในที่สาธารณะถ้าเกิดมีคนขอถ่ายรูปก็ต้องถ่ายพอถ่ายหนึ่งก็มาเป็นล้านก็คงจะไม่ได้เดินหลังจากถ่ายรูปแรกผมเข้าใจดีแต่ไม่ใช่ว่าผมเคยเจอหรอกนะครับแต่ผมเคยเห็นอย่างผมเดินไปไหนเดินสบายใครเรียกพี่คิวว่าสวัสดีครับ แค่จะบอกว่ามาหาพี่มาไม่มีใครมาแค่เรียกเฉยพี่คิวสวัสดีค่ะสวัสดีครับแค่นี้เองแต่ถ้าเกิดจากคุณที่คงยากนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้ไปเดินในประเทศไทยหนึ่งที่ที่ไม่ค่อยมีคนสนใจนะครับไปเดินในสวนลุมเพราะว่าคนที่อยู่ในนั้นส่วนน้อยมากที่จะรู้จักคุณจะไม่มีใครแตกตื่นแต่จะแตกตื่นตอนที่ผมบอกตอนนี้แหละ ทุกคนไปหมดเลยไปสวนลุมหมดเลยคือมันเป็นที่วิ่งจ็อกกิ้งของผู้สูงอายุครับเดินได้อย่างสบายใจเดินไปเรื่อยๆครับดีมากแต่ผมจะไปดูแลคนเองเขาแก้วเดี๋ยวถ้ามีโอกาสลองไปอย่าถ่ายรูปนะอย่าถ่ายรูปผมจะไปโปรเทคคุณครับแต่คุณจวนเคยบอกว่าผู้หญิงไทยยิ้มสวยนะฮะ งั้นสาวในสเปคของคุณจะต้องยิ้มสวยด้วยหรือเปล่าครับเออบุจกรบุจกรจำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นนะคะแต่คนไทยบางคนเนี่ยเนื่องจากอยู่ภาคเหนือและอากาศหนาวบางคนฟันออกปากนะครับผมเวลายิ้มยิ้มอย่างนี้ครับแบบนี้ถือว่ายิ้มสวยนะครับเห็นฟัน ฟันหน้าฟันกระต่ายเอ้ยคือเด็กก็ชอบมาดาอ๋อออลลี่นั่นอุ้มมิสเซอร์เขาบอกว่าแต่ละคนเวลายิ้มอะค่ะยิ้มให้เขาคือยิ้มสวยเหมาะกับหน้าเขาพูดอ๋อก็เธอเธอดูเด็กบ้านยังกิจาดีญี่ปุ่นเก๋อุ้มนึงแบบนี้เสียงเขาบอกว่าคือดาราที่เกาหลีอะค่ะเขามีสไตล์การยิ้มยิ้มแล้วสวยอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ก็วิ้ม วินนี่มาโบยหนึ่งก็แบบนี้ค่ะต้องเห็นฟันบนอย่างเดียวอ๋อมุสเลนได้แต่งี้แบบนี้อ๋อเอ้ยแต่คนยิ้มอย่างนี้แล้วคุณแบบแต่ฮัจิมาเจ็บพ่องโซ่ซึมันอีกอ่ะแต่ว่าเวลายิ้มจริงๆในชีวิตประจำวันเขาไม่ได้ยิ้มอย่างนี้อ๋อเจ็บพ่องโซ่ซึมอ๋อเวลายิ้มเขาจะยิ้มอย่างนี้เฮ้ยแต่อีกก็น่ารักอีกก็ตัวเขียวอ่ะเองก็อีกเนี่ยกักจะยิ้มกู้หน้าเองก็พูดออลลี่นุ่มซึมีนะครับ เขาบอกว่าแต่ละคนเวลายิ้มอะค่ะคือมันเป็นการยิ้มที่เหมาะกับหน้าเราที่สุดแล้วไม่หรอกผมว่าการยิ้มแบบเนี้ยที่เห็นในเฉพาะฟันบนของคุณแล้วแบบเหมือนฉีกยิ้มไปทางแก้มขวาเยอะกว่านี่มีการวิเคราะห์มันทําให้รู้สึกดูกุ้มกิ่มอ่ะมันแบบแอ้มันแบบเวลามองคนมองรู้สึกไหมว่ามันดูแบบกุ้มกิ่มกุ้มกิ่มมันแบบนั้นนะ แล้วมันเหมาะมากกับแล้วก็มาหาพี่มามันเหมาะแต่ชีวิตจริงมันคงยิ้มยากนะแต่실제 비상생활에서 웃으니까 그렇죠
แม่อยากแนะนำเพื่อนผมไม่รู้จักคนที่มีเหงือกใหญ่กว่าฟันแต่เขาเป็นซุปเปอร์สตาร์ในเมืองไทยเหมือนกันนะครับคุณปราโมทเล่นละครเยอะมากรู้จักไหมโมทสารแน่ที่เหงือกอย่างเดียวมันดังนะทำไปเล่นไปนะครับปีนี้2015ครับคุณจูวอนตั้งเป้าหมายไว้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็ผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามบ้างในปีนี้ครับ우선은영화로먼저인사를드릴것같고요나좀이낙파의연령등나와영화를먼저찍을것같고그이유는이제드라마작품을보고있어요보고있고아마최대한여러분들이보시면서좋아하실만한그런작품을이제선택하려고합니다ก็คือหลังจากภาพยนตร์นะคะเขาก็รอดูซีรีส์อยู่นะคะเรื่องอะไรที่เล่นไปแล้วแฟนคลับทุกคนน่าจะชอบอะไรอย่างเงี้ยเขารอดูอยู่กำลังเลือกอยู่ค่ะกำลังดูบทอยู่แต่ภาพยนตร์นี่มีแน่ๆก็ต่อให้ไม่ออนแอร์ในไทยแต่เด็กไทยก็สามารถยังไงจะได้ติดตามผลงานคุณอย่างแน่นอนนะครับลองมีกุ้ยแซมผมเชื่อใจทุกคนนะคะทุกคนต้องดูคำว่าเชื่อใจนี่มีสองนัยยะแต่อย่าต้องแปลนะครับสุดท้ายวันนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นงานแฟนมีตเล็กๆเลยไม่เหมือนงานแถลงข่าวเพราะว่าด้วยความที่เป็นกันเองของคุณเองนะครับแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะรวมถึงแฟนคลับอีกจำนวนหนึ่งที่มาคือแบบนี้คือ원래이런가요เขาบอกว่าปกติเพรสคอนมันอย่างนี้อยู่แล้วหรอครับเขาถามผมว่าเพรสคอนไม่ได้เป็นอย่างนี้ผมว่ามันอยู่ที่พิธีกรวันเลยวันเลยอีโดคุณดีนานิดเด้ MC ท่านที่ทุกคนขันเลยตั้ง본인입으로그렇게얘기를하시네요뒤에서5만원드릴게요ครับเดี๋ยว50,000วอนเดี๋ยวให้นะคะหลังเวทีสบายใจและคิวเพราะว่าผมแบบรู้สึกว่าการเจอกันครั้งแรกผมอยากให้คุณมีความสุขและยิ้มเป็นกันเองมากที่สุดนะแม่ผมก็จะแบบนี้ครับและแน่นอนครับคำถามต่อไปกับคุณจูวอนนะครับคำถามครับในปี2015คุณจูวอนนะครับได้ตั้งเป้าหมายไว้ยังไงบ้างและจะมีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามบ้างครับนี่คือพาร์ทแบบจริงจัง이게정말로진지하게하려면내2015년계획은어떻게되시나요약간이런식으로하시는질문을하신다고แล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับคุณจูวอนนะครับที่เป็นตัวเองกับตัวผมเองนะครับและพี่ๆสื่อมวลชนรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติในงานด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆกับคุณจูวอนนะครับมันจะเป็นทางการไป이렇게하면은재미없잖아요너무딱딱하고네그래서편안한분위기에서เอางี้ดีกว่าสบายสบายสุดท้ายอยากให้เชิญชวนครับแฟนๆพี่ๆสื่อมวลชนครับไปดูงานแฟนมีตของคุณในวันพรุ่งนี้ครับเนี่ยในแฟนมีตินั้นเนี่ย많은걸들려드릴겁니다พรุ่งนี้ในงานแฟนมีตนะคะเพลงน่าฟังน่าฟังเยอะมากครับเนี่ย그리고상황에따라더들려드릴수있고요แล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่าเสียงกรี๊ดหรือเสียงที่ทุกคนให้กำลังใจมันดังมากน้อยแค่ไหนเพลงอาจจะเพิ่มขึ้นอ๋อ no 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 เนี่ย그리고여러분이얼마나즐기냐에따라달렸습니다แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนอินกับแฟนมีพรุ่งนี้หรือเปล่ามีความสุขกับแฟนมีพรุ่งนี้หรือเปล่าย่อยกันแค่นี้คอยรอดูพรุ่งนี้หมอแล้วที่เขาเรียกคุณว่าพี่จ๋าจ๋าจ๋าคุณเป็นกันเองมากจริงอ่ะ좋네요뭔가나만의뭔가수식어가생긴것같아서รู้สึกดีอะค่ะที่มีฉายาที่ทุกคนมาเรียกเขาว่าพี่จ๋าเขารู้สึกดีนะผมไม่แปลกใจว่าทำไมทุกๆคนในนี้รักคุณเพราะขนาดผมแค่นั่งอยู่ตรงนี้ชั่วโมงเดียวผมยิ่งรู้จักผมก็ยิ่งรักคุณเพราะว่าคุณเก่งจริงนะขอเสียงปรบมือได้ครับจูวอนนะครับเอาละครับนี่คืองานแถลงข่าวของเราครับในลำดับต่อไปครับแน่นอนครับว่าเรามีผู้จัดใจดีนะครับที่ทำให้งานดีแบบนี้เกิดขึ้นได้ครับลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญครับคุณชนทิชาสีทองครับกรรมการผู้จัดการบริษัทอาชีเอ็นเตอร์เทนเมนต์กรุ๊ปจำกัดนะครับขึ้นมอบโชคดอกไม้ครับเป็นของที่ระลึกนะครับให้กับคุณชูวอนนะครับบนเวทีด้วยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับนี่เลยครับถ่ายรูปสักนิดนึงครับให้กับพี่ๆสื่อมวลชนนะฮะ
ครับนี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะฮะเพราะนั้นใครที่อยากจะฟินมากกว่านี้พรุ่งนี้เจอกันที่งานแฟนมีของคุณจัวนะแบบเต็มรูปแบบครับขอบคุณผู้บริหารเราด้วยครับขอเสียงปรบมือให้ด้านในแล้วให้กับอาชีพเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับสุดท้ายครับเดี๋ยวให้คุณจัวครับถ่ายรูปกับพี่ๆสื่อมวลชนสักนิดนึงนะครับก็มองไปตรงกลางก่อนนะครับโอเคฮะขอไหว้ด้วยครับนิดนึงฮะอ๋อไม่ได้หรอกพรุ่งนี้จะโชว์กล้ามและนี่และหันทางซ้าย45องศาครับขวาครับผมผมขอตรงกลางท่าคอนดักเตอร์นิดนึงครับนี่นะสักนิดเอ้าเก็บกันให้เต็มที่แล้วกันครับแล้วโปรโมทได้กับคิวเวอร์เลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากพรุ่งนี้เจอกันในงานแฟนมีตนะครับและแน่นอนครับ